ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าตายเป็นตายแต่คนอย่างนี้ตายไม่เป็นหรอกเพราะว่าเป็นธรรมดาเจ้าสมจิตเจ้าสมจิต80เท่าไหร่นะ82ยมกาญจนาหันไปดูโยมสมจิต82น่ะ10ปีอาจารย์พอมาโยม10ปีน่ะแก่กว่าอาจารย์เนี่ยหนูก็สาวหรอกดูแข็งแรงมากเลยนะโยมสมจิตโยมสมใจนะไม่รู้ว่าอยู่ที่บ้านเป็นดาวตลกอย่างนี้หรือเปล่าโยมสมจิตโยมปฏิบัติครับปฏิบัติตัวดีหรือไม่ดีปฏิบัติแล้วก็มาปล่อยที่นี่มารีแลกที่ห้องเรียนไม่ธรรมดาโยมจิตนะไม่ธรรมดาต้องสังเกตดูนะสองพี่น้องก็จะใส่เสื้อลายตลอดความจริงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นไฉไลน้องใส่เสื้อลายไฉไลจริงนะโฉมโยมครูอาตมาครูผู้หญิงเนี่ยก็ชื่อครูชัยไหลเมื่อ2-3 วันเนี่ยเพื่อนได้เรียนมาด้วยกันไม่สบายอาตมาเป็นหัวหน้าห้องมาตั้งแต่ป.1 ถึงป.6อาตมาเพื่อนอาตมาก็ชื่อคุณช่วยอาตมาก็เลยเขียนว่าโครงการเพื่อนช่วยคุณช่วยเพื่อนเขาช่วยกันใหญ่เลยนะเขาไม่สบายเป็นจะต้องผ่าตัดนะแล้วก็อาตมาก็โอนไปทางครูพระครูให้บัญชีมาแล้วจะไม่บอกเพื่อนว่าทำแล้วเพื่อนเขาก็ทำก็ช่วยกันเยอะเลยนะเพื่อนๆแล้วก็พูดถึงเรื่องเก่าเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้ชายผมจำได้สมัยเป็นนักเรียนเนี่ยท่านมาหาชอบร้องเพลงนี้อะไรประมาณนี้อาตมาก็เลยเอาบ้างแต่เพลงที่อาตมาร้องในยุคนั้นเนี่ยมันก็สู้เพลงกระบี่ไร้เทียมทานไม่ได้เพราะเพื่อนคนนี้ก็ร้องเพลงนั้นเพลงเดียวเขาก็แซวกลับมาว่าที่ผมร้องเพลงนี้เพราะผมรู้ว่าไม่มีใครกล้าตัดสินให้คะแนนผมน้อยเพราะเขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นเพื่อนแบบอยู่ละแวกเดียวกันหมดเลยไงอยู่ในชุมชนเดียวกันนะก็เลยสนิทกันแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะชื่อยมชื่อครูชัยไหลชื่อครูชัยไหลคนถึงชัยไหลก็เลยไปที่นั่นเลยนะเอากลับมานะส่วนนี้เนี่ยไม่ต้องแปลเราก็รู้แหละตมะเป็นมหาพิเป็นพิสมิงเป็นมหิเราโยงเป็นสายลุ่มนะจากซ้ายไปขวาเลยเห็นไหมถ้าโยงอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะถ้าโยงในหนังสือเนี่ยต้อง3-4นะโยงสมจิตโยงสมจิตมีปากกาสีเดียวมันจะโยงได้แก่สมัยอาตมาเรียนที่วัดท่าโพปากกาอาตมาเนี่ย2-4นะสีแดงกับสีน้ำเงินสมัยนั้นเนี่ยปากกาในจ้างเดียวมี3-4ยังไม่เกิดนะหรือคนอื่นก็มีแล้วแต่ทำไมยังไม่เคยได้ใช้จับเทียน2 ด้านนะแดงกับน้ำเงินในมือเดียวเนี่ยแล้วเวลาเขียนหัวข้อในสีแดงเขียนรายละเอียดในสีน้ำเงินประจำอย่างนี้เลยไม่ต้องวางปากกาเลยนะใช้วิธีนั้นเลยปากกาจะสลับอยู่ในเดียวเนี่ยเพราะอะไรเพราะมัวแต่ว่าปากกาเสียเวลาได้จดไว้ทันอาจารย์เขียนมานานลบก่อนอาจารย์เขียนมานานจะขึ้นกระดานจันขึ้นอาตมาลอกตามต่างๆท่านจบอาตมาจบต้องใช้วิธีนั้นตามองโน่นตรงนี้มือเขียนที่กระดานตามองโน่นกลัวจะไม่ทันเพราะท่านต้องเขียนกระดานบ่อยมากเขียนกระดานบ่อยมากเขียนเสร็จพอท่านสังเกตดูลบได้ยังครับเราก็กลัวท่านเนี่ยครับครับหมดแล้วแต่ต้องรอเสร็จแล้วทำไมนั้นโทรศัพท์ก็ไม่มีแม้มีก็ใช้ไม่ได้ว่าถ้าโมโหอ่ะ
ช้อะไรไม่ได้เลยหนังสืออย่างเดียวสมุดอย่างเดียวดินสอปากกาอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรนะห้ามหมดเลยหลวงพ่ออย่าว่าแต่เหล่านี้เลยใบไม้ขยะห้ามมาปรากฏในแผ่นดินวัดท่ามะโอเราคิดดูหลวงพ่อท่านเดินลงจากกุฏิจับไม่กวาดตลอดเลยไม่มีอะไรกวาดท่านก็ไปเขย่าต้นไม้เขย่าต้นไม้ให้ใบไม้ที่มันค้างอยู่อ่ะมันหล่นท่านจะได้กวาดบางทีไม่มีอะไรเลยท่านก็ปัดปัดฝุ่นปัดปัดทรายปัดตลอดแล้วถ้าโมจะเกรี้ยงเนี่ยไม่มีเลยใบไม้เนี่ยมันอาจจะหล่นตอนไหนตอนกลางคืนแล้วก็ตอนระหว่างช่วงเช้าถึงช่วงก่อนกวาดตอนเย็นช่วงนั้นหล่นหล่นมาเพื่อให้เรากวาดไงต้นไม้เยอะมากมันทำของผมก็เป็นอะไรที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะเอามา